สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเกมนี้กันค่ะที่ชื่อว่า Ring It ค่ะเป็นปาร์ตี้เกมกล่องเล็กๆจากค่าย Blue Orange ตัวนี้มาในเวอร์ชั่น Tin Box นะตัวเกมบอกว่าเป็นเกม Crab and Ring Game ในเกมเนี่ยจะมีกระดิ่งซึ่งเราจะต้องมีทั้งการตบมือแล้วก็ตีกระดิ่งโดยที่แบบจะต้องใช้ความไวในการเล่นเกมนี้เกมในเกมเนี่ยสามารถแอดวานซ์ในการเพิ่มท่าต่างๆด้วยเกมเล่นเกมเป็นเกมน่ารักค่ะตัวนี้เล่นได้ 2-9 คนแนะนำตั้งแต่อายุ5ขวบขึ้นไปใช้เวลาเล่นประมาณ 15-20 นาทีเท่านั้นในคลิปนี้เดี๋ยวเรามีแขกรับเชิญจะมีน้องๆเนี่ยมาร่วมเล่นกับเราด้วยเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์และก็วิธีการเล่นเกมนี้กันค่ะสำหรับอุปกรณ์ในเกมนี้ค่ะก็จะมีตัวนี้ที่เป็นกระดิ่งแล้วก็จะมีการ์ดซึ่งการ์ดเนี่ยก็จะมีไล่เบอร์ตั้งแต่เบอร์1ถึงเบอร์1ถึงเบอร์9แล้วก็จะมีสีต่างๆอ๋อมีเบอร์1ถึงเบอร์8แล้วก็จะมีสีต่างๆโดยที่จะมี3อย่างกันนะการ์ดหนึ่งใบคือจะมีสีมีตัวเลขแล้วก็จะมีสัญลักษณ์อย่างนั้นจะเป็นแบบอันนี้จะเป็นสมอเรือมีปลาฉลามมีกระต่ายมีมงกุฎอะไรเงี้ยก็จะมีแตกต่างกันไปแล้วก็จะมีการ์ดพิเศษ2ใบก็คือการ์ดตัวนี้ที่ชื่อว่า Ring It แล้วก็ตัวนี้ที่เป็นการ์ดทริคซึ่งเราก็จะสลับเลยค่ะแล้วก็แจกการ์ดเนี่ยคนละ10ใบโดยที่กระดิ่งเนี่ยเราก็จะวางไว้ที่ตรงกลางโต๊ะสมมุติว่าอันนี้10ใบละกันนะโดยที่เราก็จะวางการ์ดคว่ำไว้ที่แต่ละหน้าของคนผู้เล่นค่ะเกมนี้เราจะแข่งกันมองการ์ดแล้วก็แบบทำแอคชั่นต่างๆโดยที่แล้วเราก็พยายามจะแบบมือต้องตาไวแล้วก็มือไวด้วยใครที่ได้การ์ดเยอะที่สุดตอนจบเกมก็ชนะไปโดยที่วิธีเล่นค่ะเราจะเปิดการ์ดทีละคนละ1ใบโดยที่สมมุติว่าหนูเล่นก่อนเนี่ยเวลาเปิดการ์ดเนี่ยเราจะต้องเปิดออกนอกนะห้ามเปิดเข้าเพราะไม่งั้นเราจะเห็นว่าทุกคนจะได้เห็นการ์ดพร้อมๆกันนะคะโดยที่สมมุติหญิงเปิดปุ๊บเปิดแล้วก็ผ่านคนนี้เปิดวนไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ก็ตามเมื่อกี้หนูบอกแล้วการ์ดมันมี3สิ่งใช่ไหมมีสีมีตัวเลขแล้วก็มีสัญลักษณ์เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมี1ในอย่างที่เหมือนเช่นตรงเนี้ยเลข4เหมือนนี้บังเอิญว่าเป็นมงกุฎก็เหมือนด้วยทุกคนค่ะเราจะแย่งกันเกมนี้ใน Ring It เนี่ยเราจะแบบเราจะตบมือเราจะ Crab and Ring ก็คือตบมือแล้วก็ตีกระดิ่งแย่งกันทำไม่ว่าใครก็ได้สมมติหญิงทำเร็วที่สุดหญิงแครปหนึ่งเร็วที่สุดหญิงก็จะได้การ์ดทั้งหมดไปง่าเก็บเข้ากองง่าแล้วคนเนี้ยก็จะเป็นคนเริ่มหญิงก็เปิดต่อเนี่ยเปิดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆง่าเป็นอย่างเงี้ยเปิดปุ๊บเนื่องจากอันนี้มันมีแค่1ถึง8นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะไม่ใช่6ก็จะไม่ต้องสงสัยแล้วโห9มัน6แน่นอนเนี่ยก็การ์ดเป็นเหมือนกันใครได้ก่อนก็จะได้การ์ดไปแต่ทีนี้มันมีในกรณีที่แบบมีพีนอลตี้ด้วยค่ะสมมติว่าเล่นผิดแบบกดผิดสมมติว่ามันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นอย่างเงี้ยแบบจริงๆมันยังไม่เหมือนแต่ว่ามีคนแบบเฮ้ยใจร้อนแบบตบไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงมันยังไม่มีเงื่อนไขที่ถูกสมมติคนนี้เป็นคนที่ตบผิดเราจะต้องโดนทำโทษก็คือว่าการ์ดที่อยู่ข้างหน้าของเราตรงเนี้ยเราจะต้องดิสการ์ดทิ้งเลยแถมจะต้องเสียการ์ดในกองของเราเนี่ยอีก3ใบเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วคนนี้ก็จะเป็นคนเริ่มต่ออันนี้คือโดนพีนอลตี้ไม่ว่าจะผิดในกรณีไหนก็ตามเกมจะจบก็ต่อเมื่อสมมติเราการ์ดคนนี้สมมติคนนี้การ์ดหมดละสมมติคนนี้การ์ดหมดเกมจบแล้วเราก็จะนับการ์ดกองการ์ดที่เหลือค่ะว่าใครมีการ์ดเยอะที่สุดคนนั้นก็ชนะเนี่ยเกมสามารถตรงนี้มีแอดวานซ์เพิ่มได้ค่ะคืออย่างเบสิกรูลในเกมเนี่ยมันจะบอกว่าเราแคปเป็นริงใช่ปะเราสามารถเพิ่มได้เช่นว่าเราอาจจะแบบเอ้ยเราอาจจะเพิ่มอันนี้คือแค่2ท่าเราจะเพิ่มแบบก็คือตบมือกับตีกระดิ่งเราเพิ่มอาจจะเพิ่มให้ท่าไปอย่างเช่นแบบตบตีแขนตึ๊กตึ๊กแล้วก็ crab and ring อย่างนี้ก็ได้หรือเราจะแบบตึ๊กตึ๊ก crab แล้วก็จับหูก่อนแล้วค่อย ring ก็ได้ก็คือแล้วแต่ท่าที่เราจะเพิ่มไปเพราะนั้นเนี่ยแต่ว่าขอไม่ในกติกาเนี่ยขอให้เพิ่มแล้วก็สุดท้ายต้องลงด้วยการตีกระดิ่งนั่นเองโอเคพร้อมอ่ะเอาให้ปอนเริ่มก่อนอันนี้ก็เป็นเบสิกนะตบมือเฉยสัญลักษณ์ผีโอ้น้ำตาลอันนี้ยังอึ้งอยู่ค่ะเชอรี่ก็เห็นนะแต่มือมันไม่ไปอ่ะโอ้ยสีเขียวมือไม่ไปบวกเลข5 2 7โอ้โหสัญลักษณ์ผีโอ้ย
ตบเล่นๆเฮ้ยเฮ้ยเล่นสองไม่เล่นหูรู้เลยอ่ะตั้งหลายใบอันนี้เราเพิ่มไหมทีเราเพิ่มทีเราจะเพิ่มท่าทีเราจะเป็นแบบว่าตบมือตบขานะแล้วค่อยแบบเล่นโอ้ตัวลืมตกขามัน1 2 6 3เอ้าไอ้อะไรไม่ต้องเก็บใช่ป่ะอันกันของเราไม่ต้องเก็บแต่ของพี่อ่ะต้องทิ้งข้างหน้าแล้วก็ทิ้ง3ใบตายแล้ว3ใบเหลือน้อยมากหน่อมแนมมากอ่ะพี่ต่อนะตกตักไม่ได้ตกมือมีจังหวะมีจังหวะเดินคิดอยู่ใช่ไหมตายแฟบโอ้ยกัดตายโอ้ยฉลาดโอ้โหมันมาไวมันมาไวเข้มไวมากนี่อะไรอย่างเอาสีเขียวมันเหลือน้อยแล้วอ่ะโอ้ยลิกอินลิกอินลิกอินเพิ่มไห่มาเอาเป็น3 5 3 5เอาอะไรเดียว1 2เอาหูก่อนหูอ่ะมือขาหูแล้วค่อยตีนะโอ้ยงานนี้มีหูขาดเมื่อกี้ที่ใครที่คิดอันนี้กระท้องอยู่มือขาหูอ่ะมือขาหูเอ้ยมือขาอะไรอ่ะเมื่อกี้นี่มันได้เอ้ยบอกแล้วงานนี้มีหูไม่หูขาดก็แบบเมียจะแบบป้องเข้าหูตัวเองแน่นอนไม่ต้องหูก็เสียสามไปไม่ได้หูไม่ได้นี่ยังตบไม่ทันกับเขาเลยเก็บละกันเพราะว่าเมื่อกี้มันเชอรี่จะสับอ่ะแก้มเริ่มดูไม่ทันเลยหูเกือบขาดโอ้โหเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรเปี๊ยๆที่แก้มทำลายมากที่สุดไปพี่โอ้ยมันมีเยอะมากมันมีเยอะมากโอ้โหนี่เมื่อกี้เขาแรกเขาจะหมดแล้วนะเนี่ยนี่พอเพิ่มท่าเข้าไปดินี่พี่ดีกว่าเหลือ3ใบนี่หูขาดอีกแล้วอ่ะเราไม่ได้เพิ่มเลยจริงๆอ่ะต่อเข้าใหม่นะโอเคตั้งสติก่อนห้าบวกสองเป็นเจ็ดเกือบแล้วนี่เมื่อกี้เหลือไปสุดท้ายแล้วเนี่ยเลขเหมือนสามท่าสามท่านี่ยากจริงอ่ะเห็นแต่ฝั่งนี้แบบจะต้องเ
ตะเท้าอะไรอ่ะตะเท้าโอเคโอเคสละคืออึ้งอยู่เขามาทีหลังแต่เขาแบบว่าการเขาดูฟูมากมันมันลอยเลยมันลอยมันลอยเลยเจ้าหูแล้วมันลอยเลยเอาแล้วไม่จับหูเอาเก็บมาเขาไม่ได้จับหูเสีย3ใบใช่แล้วเขาเสียไปนี้ไม่แต่ว่าพี่การไปสุดท้ายพอดีใช่ป่ะก็จริงๆก็จะนับใช่จริงไม่เก็บก็จะนับเฉพาะตรงนี้แหละไม่ต้องนับหรอกมึงเนี่ยหุ่นไม่จริงจริงเขาจะได้ไหมอ๋อแล้วพี่ก็เหลือใบนึงไม่พอจริงพอพี่เปิดเขาบอกว่าคนสุดท้ายการ์ดหมดเกมจะหยุดมันควรจะต้องนับแค่เฉพาะตรงนี้ที่ยังไม่เก็บเพิ่มใบเดียวเองไม่ทันอ่ะไม่ทันก็จริงๆกดอันนี้จริงๆค่ะจริงๆตอนแรกที่เราลองเล่นกันตอนแรกอ่ะเราไม่ได้เล่นกันครบแบบทั้ง4ทั้งตัวเลขใช่ป่ะตอนแรกเล่นเล่นทีละอย่างปะเราเล่นเล่นยังไงตอนแรกทีละอย่างเล่นทีละอย่างจบทีละอย่างเล่นสีรอบนึงเล่นสัญลักษณ์รอบนึงตัวเลขรอบนึงเล่นอันนั้นง่ายไปปะง่ายไปมันแบบไม่ท้าทายความสามารถเราเลยใช่ป่ะแล้วพอเพิ่มเป็น3อันโอเคงงจริงๆตามกฎจริงๆอ่ะนอกจากคืออันนี้เราเล่น3อย่างใช่ป่ะอันนี้เราเล่นเพิ่มบวกเลขจริงๆในนี้มันจะมีแบบบวกสีด้วยนะอย่างเช่นแบบว่าฟ้าเขียวเป็นเหลืองแต่พี่ว่าแบบสีนี้มันจะยากมากเลยอ่ะเออมันดูแบบเฮ้ยแบบดูแบบยากมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ว่าตัวลิงอิดกับอันลิงอิดที่เป็นเงินกระดิ่งกับอันที่เป็นหัวกะโหลกก็จะเป็นอีกอันที่ทำให้เราแบบสับสนดีแล้วถ้าเป็นแบบเล่นรอบหน้าเมื่อกี้บอกว่าเห็นบอกอยากเพิ่มท่าจับจมูกจับจมูกโอ้โหนี่นอกจากหูบวมแล้วเนี่ยแน่นอนอันนี้เราจะต้องมีการจมูกบวมแน่นอนก็จะเป็นเกมปาร์ตี้สั้นๆนะคะเล่นเกมเล่นง่ายมากแล้วก็เฮฮาจริงๆตัวเกมเนี่ยเมื่อกี้ยังคุยกันอยู่ว่าเกมมันเล่นได้ถึง9คน9คนนี่คือนึกภาพไม่ออกเลยว่ามันจะแบบว่ามันจะโกลาหลแค่ไหนอยู่ว่าจับ5 6คนก็แบบว่ามือก็จะแบบว่าค่ะนี่ขนาดเมื่อกี้4คนนี่คือถึงขั้นกระดิ่งลอยแวนๆนี่ปิว9คนนี่หือตายนะมีหน้ากันเลยเยอะจริงๆแต่เมื่อกี้พอเราเล่นจริงๆอ่ะเราไม่ได้เล่น10ใบนะเมื่อกี้เราเล่น15ใบเพราะว่าเราอยากแบบรู้สึก10ใบมันน้อยไปนิดนึงก็สำหรับใครที่สนใจค่ะมาลองเล่นกันได้นะคะที่ลาลาเล่นค่ะแล้วเดี๋ยวสำหรับคลิปหน้าเราจะรีวิวเกมรายการอย่าลืมติดตามชมนะคะ